สวัสดีวัยรุ่นพนมนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม RV มาแนะนำ ID สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่เพจนี้เลยTP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่า15คูปองสะสมพัดนะครับแลกรับสกินไปเลยนะครับในช่วงกิจกรรมนี้สมมติทุกการสุ่มจนได้สกินเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่คำพีเอ้ยกี่คูปองกันบ้างวันที่ TMC มีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21มกราคมนะครับก็ราวๆ6วันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะเป็นการน้อยช้าเรากดไปดูได้เลยนะครับก็ไปที่ร้านค้านะครับหลังจากนั้นกดไปที่ไอเทมนะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนั้นจะเป็นรูปแบบของการเปิดกล่องนะครับ1กล่องนะครับจะมีโอกาสได้รับของรางวัลดังนี้นะครับผมส่วนโอกาสออกของกระจกวิเศษนะครับอยู่ที่ 50% นะครับแต่ว่านะครับเราต้องใช้กระจกวิเศษนะครับทั้งหมด40อันกับ50อันนั่นเองนะครับถ้าถามว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยสมมุติเราต้องการสุ่มจนได้สกินต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองครับพี่วิธีการก็ง่ายๆทุกคนก็อัตราการออกของมันนะครับอยู่ที่ 50% ใช่ไหมก็หมายความว่าเราต้องสุ่มทั้งหมด2ครั้งเราถึงจะได้พัด1อันนะครับก็อยากรู้ว่าจากสมมติคุณจะเอาสกินของเตี๋ยวเซียนหรือว่าเยน่าใช่ไหมต้องใช้ทั้งหมด50พัดแรกใช่ไหมทุกคนก็เอา50คูณกับ2จะได้กับต้องสูญทั้งหมด100ครั้งส่วนอันนี้เฮเลนก็เอา40คูณกับ2จะได้กับต้องสูญทั้งหมด80ครั้งนั่นเองนะครับส่วนพวกไอเทมพวกนี้นะครับมันจะมีบอกนะครับว่าลดราคากี่กล่องบ้างนะครับโดยมันมีโปรโมชั่นเนี่ยทั้งหมด60กล่องนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็วิธีคิดก็ง่ายๆก็คือสมมติคุณต้องการสกินของซีเนเทียก็ได้ที่ต้องใช้ทั้งหมด50เอ้ย100กล่องแรกเนี่ยก็เอาไอ้ตรงไอ้เนี่ยบวกกันเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วก็จะเหลืออีก40กล่องใช่ไหมก็เอาไอ้15ไปคูณกับ40จะได้600แล้วเราก็จะได้ตัวเลขออกมานั่นเองนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับสมมติต้องการสกินของเฮเลนนะครับหรือว่าสกินของอัลเลนนะครับต้องใช้ทั้งหมด950คูปองถ้าคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะครับต่อไปต้องการสกินของเยน่าหรือว่าสกินของเตียวเซียนหรือว่าสกินของซินเนสเทรียนะครับต้องใช้ทั้งหมด 1,250 คูปองนะครับถ้าคุณเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่ผมคิดเนี่ยคือคุณสุ่มหนึ่งครั้งเนี่ยคุณได้พัดแค่หนึ่งอันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วคุณสุ่มได้พัดหนึ่งครั้งเนี่ยคุณมีโอกาสได้พัด2อัน3อันแล้วแต่คุณหวังคุณด้วยนี่นะครับเดี๋ยวผมสุ่มให้คุณดูสักกล่อง2กล่องแล้วกันนะครับว่าดูอัตราการออกของมันว่ามันได้เยอะหรือเปล่านะครับ 50% จริงเปล่าได้พัด1อันนะครับแล้วสุ่มอีกสักกล่องนึงแล้วกันนะครับมาดูซิว่าเกลือจริงเกลือเล่นนะครับถ้าสมมติมันโอกาสออกมันออกแค่ทีละอันจริงๆเนี่ยมันก็จะตามที่ผมบอกทุกคนโอ้โหแล้วคือจริงทุกคนสุ่ม2ครั้งได้พัด1อันนะครับเรียกว่าค่อนข้างจะเกลือนะฉะนั้นใครสุ่มไปแล้วคิดเห็นยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันได้ส่วนตัวถ้าถามผมว่าสมมติมันออก1อันจริงๆเนี่ยมันจะน่าเติมหรือเปล่าครับพี่ถ้าตามราคาที่ผมบอกเลยครับว่าราคาที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับไม่คุ้มเลยทุกคนเพราะว่าสกินของซินเนเทรียหรือว่าสกินเตียวเซียนหรือว่าสกินของเยน่าเนี่ยมันมาขายในลดราคาเนี่ยแค่700คูปองนะทุกคนนะ นะครับซินเนสกินซินเนเทรียเหมือนกันนะครับส่วนสกินของเฮเลนเนี่ยก็อยู่ประมาณราวๆ400-500คูปองอาเลนก็เช่นกันนะ400-500คูปองและเหมือนเคยจะรู้สึกว่าราคามันเคยลงไปถึง300-400คูปองด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับฉะนั้นคนที่เป็นเมนอาเลนเนี่ยอย่างเช่นน้องเขาโอนเนี่ยก็มาตอบด้วยแล้วกันนะว่าสกินนี้ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาโอนน่าจะไม่ดูช่องผมนะครับโอเควันนี้ขอตลาไปก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับคลิปที่แล้วก็ทำไปยอดวิวน่าจะประมาณ100 200นะผมก็เพิ่งอัพคลิปไปนะผมเรียกว่าอัพคลิปสะบัดนะครับแต่ว่าช่องรอเนี่ยก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้เวลาเนาะอุ้ยเมื่อกี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้มันขึ้นฟีดผมนะไม่เกี่ยวกับผมนะครับผมไปที่ช่องนะครับมาดูกันเลยว่าคลิปนี้มีอะไรบ้างยอดวิว231คนขอบคุณทุกคนมากๆนะครับนี่รับเรื่องสลิมโจเซฟด้วยนะครับพี่คิดอย่างไรกับอดิตโรมดาเมจเวทรวนนะครับผมบอกตรงๆเลยนี่เอาจริงนี่ครับผมว่าแล้วแต่เกมมากกว่านะบางเกมที่แบบว่าบางเกมที่แบบตัวบางๆมันเยอะอย่างเงี้ยไม่มีแบบว่าแล้วฝั่งทีมเราอ่ะมีคนเอาออฟเลนที่เป็นตัวแข็งๆอ่ะมาชดเชยนะครับก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าวันไหนเนี่ยก็คือออฟเลนบางนะครับเอาอลิสมาโลมดาเมจเวทเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเกมนั้นเล่นค่อนข้างยากมากไม่มีคนเช็คพุ่มเล่นลำบากมากเลยเกมเนี่ยบันไลแน่นอนนะนี่นะครับแต่ว่าอลิสเนี่ยถ้าสมมติได้เปิดก่อนเนี่ยก็แรงเหมือนกันนะครับสำหรับเลดเกมนะแต่ว่าจะยืดถึงเลดหรือเปล่าก็อีกเรื่องนะครับแล้วก็ประสบปัญหาทำดาเมจ
เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบางทีก็อาจขาดตัวยืนนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าสกินของลิสเนี่ยเป็นสกินที่เอาไว้โจมตีโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นก็จะยากนิดนึงเนาะสวัสดีคมกิจด้วยนะครับสวัสดีอาร์ทูเรียด้วยสวัสดีสกายด้วยนะสวัสดีทาสกายสวัสดีคุณซีเนโอและสวัสดีธนพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณสกายอีกรอบนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะช่วยจบถ้าใครดูคลิปจบเขาไม่แน่นะครับว่า20แล้วก็คิดยังไงกับกิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าน่าตื่นหรือไม่ก็สามารถพูดคุยกันได้เนาะวันนี้ขอตลาไปก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าเจอกันนะผมบ๊ายบาย